จ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยชีวิตก็มีคุณค่าฉะนั้นมอเตอร์ไซค์หรือว่ายานพาหนะที่ใช้เนี่ยต้องสมบูรณ์ 100% ครับเราก็ได้มาซัพพอร์ตในเรื่องของน้ำมันเครื่องในเรื่องของแบตเตอรี่เพื่อให้รถเนี่ยได้ใช้งานอย่างสุขสมบูรณ์นั่นเองครับผมก็รู้สึกดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่เป็นฟันเฟืองอย่างที่พี่จิตบอกว่าขับเคลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ประชาชนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณภาพชีวิตหรือว่าชีวิตของเขาก็มีค่าเช่นกันดังนั้นก็อยากให้สังคมเรียกว่าเห็นใจกันและกันซึ่งกันและกันตรงนี้ครับเป็นพรีเซนเตอร์ของ Liquid Molly Thailand อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพทีนี้เนี่ยเราก็ได้ร่วมกับพี่ไม้นะครับหรือว่าท่านรองผู้บังคับการต้องบอกว่ากับจราจรโครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าจิตอาสาโดยหน้าที่เลยครับต้องวิ่งช่วยเหลือผู้ป่วยนำรถของผู้ประสบเคราะห์หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีด้วยการฝ่าการจราจรเอ่ยหรือว่าด้วยเรื่องของการจราจรที่เรียกว่าอันตรายมากๆในทุกวันนี้ฉะนั้นผม Liquid Molly เนี่ยซึ่งมองเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยชีวิตก็มีคุณค่าฉะนั้นมอเตอร์ไซค์หรือว่ายานพาหนะที่ใช้เนี่ยต้องสมบูรณ์ 100% ครับเราก็ได้มาซัพพอร์ตในเรื่องของน้ำมันเครื่องในเรื่องของแบตเตอรี่เพื่อให้รถเนี่ยได้ใช้งานอย่างสุขสมบูรณ์นั่นเองครับอันนี้เป็นความตั้งใจของบีมและ Liquid Molly นะครับรวมถึงพี่ไม้เราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วเราช่วยสังคมในแง่ดีตรงนี้ได้สามารถให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพในด้านการช่วยเหลือคนในด้านการบริการจราจรตรงนี้นะครับให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับพี่จิตครับก็ยินดีค่ะในนามของบริษัทคาแลกไทยน้ำมันจำกัดนะคะก็เราเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องลิควิดมอลลี่อยู่แล้วแล้วก็แบตเตอรี่ไดนาโวพอทราบข่าวจากคุณบีมว่ามีโครงการที่ดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเป็นบริษัทเอกชนเล็กๆเราก็อยากที่จะมีส่วนร่วมค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของภาครัฐนะคะแล้วยิ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำความดีเราถือว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆค่ะที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะคะก็ขอบคุณคุณบีมนะครับขอบคุณ Liquid Molly นะครับจากการโครงการพระรามลีเนี่ยเป็นหน่วยหลักที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะดังนั้นคนนะครับคนตัวจราจรเองนะครับแล้วก็ตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีฮะคุณLiquid Molly และคุณบีมที่มาช่วยในการสนับสนุนนะครับเพื่อความปลอดภัยของที่ตำรวจในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับใช้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับต้องบอกว่าทุกท่านครับหลังสงกรานต์นี้เป็นต้นไปรับรองว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ประชาชนด้วยพร้อมให้บริการแล้วก็ปฏิบัติงานให้ประชาชนตรงนี้ครับผมก็รู้สึกดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่เป็นฟันเฟืองอย่างที่พี่จิตบอกว่าขับเคลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ประชาชนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณภาพชีวิตหรือว่าชีวิตของเขาก็มีค่าเช่นกันดังนั้นก็อยากให้สังคมเรียกว่าเห็นใจกันและกันซึ่งกันและกันตรงนี้ครับ